สวัสดีค่ะพบกับจารุกันชาแนลกันอีกแล้วค่ะวันนี้จารุกันชาแนลจะชวนทำพุดดิ้งนมสดนะคะที่เขากำลังฮิตอยู่ใน TikTok นะคะเราไปดูส่วนผสมวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะกินไปด้วยกันกับจารุกันชาแนลนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีขนมปังแผ่นค่ะของฟาร์มเฮาส์4แผ่นค่ะไข่ไก่6ฟองเกลือ1หยิบมือกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาค่ะนมข้นรสจืดนะคะ1กระป๋องค่ะนมข้นหวาน100กรัมน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมครบแล้วมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะและน้ำ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะตั้งอยู่บนเตานะคะรอให้น้ำตาลละลายค่ะตอนนี้นะคะเราไม่ต้องคนนะคะถ้าเกิดว่าช่วงน้ำตาลที่เขาละลายนะคะเราก็ยกหม้อขึ้นมาเขย่าเพียงเล็กน้อยค่ะรอจนน้ำตาลเปลี่ยนสีประมาณนี้ค่ะนำมาเทใส่พิมพ์ไว้เลยนะคะเวลาเทใส่พิมพ์ต้องรีบเกลี่ยให้ทั่วก้นของตัวพิมพ์ค่ะไม่งั้นเขาจะแข็งเร็วมากค่ะมาทำตัวพุดดิ้งกันเลยค่ะเริ่มจากตัวขนมปังนะคะฉีกขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใส่ไปทั้งหมด4แผ่นด้วยกันค่ะนมข้นหวาน100กรัมต่อไข่ไก่ค่ะทั้งหมดใช้6ฟองค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาเกลือ1หยิบมือนำทุกอย่างไปปั่นนะคะใช้เวลา1นาทีค่ะเสร็จแล้วนำมากรองค่ะใส่ตัวพิมพ์กันเลยค่ะวันนี้เราจะนำขนมไปนึ่งนะคะเราไม่ต้องง้อเตาอบแต่ยังได้ค่ะตั้งซึ้งให้น้ำเดือดค่ะเสร็จแล้วก็นำขนมไปนึ่งนะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะครบเวลาแล้วค่ะเรามาเปิดขนมกันเลยค่ะทาดาวขนมของเราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะทุกคนขอเราก็จะพูดกันมาว่าสวัสดีครับ
ใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะครั้งต่อไปจารุกันชาแนลจะทำคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้จารุกันชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอตัวไปทานพุดดิ้งกันก่อนเลยค่ะ